รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนออกฎหมายคลายเครียดปี3สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี3พบกับเรา2คนเช่นเคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและโบกี้พิมพ์ธิสานวสิศรีค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ข้อกฎหมายง่ายๆสบายๆแต่ว่าได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะใช่แล้วแหละค่ะว่าแต่พี่ตูนคะอยากจะรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่ตูนนอนพักค้างอ้างแรมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะอยู่คอนโดครับผมซื้อคอนโดไว้แล้วอยู่กับใครที่อยู่เนี่ยเช่าหรือซื้อมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมจะรู้ไปทำไมถามอะไรเยอะแยะเนี่ยอุ้ยก็อยากรู้คือกี้เนี่ยกำลังมองหาที่ดินสวยๆสร้างบ้านหลังโตๆไว้เป็นของตัวเองก็เลยมาถามพี่ตูนนี่แหละเผื่อมีประสบการณ์เรื่องของที่ดินเนี่ยจะปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง อย่างแรกเลยกี้ต้องดูห่วงซุยก่อนเดี๋ยวก่อนห่วงซุยนี่มันหลุมศพห่วงจุ้ยหรือเปล่าจะทดสอบความรู้ภาษาจีนมีความรู้อยู่นิดนึงแสดงว่าต้องเคยไปเชียงเม้งใช่แต่ไม่ใช่กี้จะถามเรื่องที่ดินมาห่วงจุ้ยห่วงซุยอะไรเล่าเรื่องของที่ดินก็ต้องรู้กฎหมายที่ดินก่อนที่จะปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นอาคารพาณิชย์หรืออะไรก็แล้วแต่และแน่นอนฮะผู้ที่มาให้คำตอบเราได้ก็คือทนายวิรัตในช่วงเปิดประเด็นค่ะช่วงเปิดประเด็นเข้าสู่ช่วงเปิดประเด็นช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจในเรื่องของกฎหมายที่ดินอยู่วันนี้เรามีผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยให้แล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัตหวังปิติพานิชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิรัตสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่วิรัตขาเนี่ยตอนนี้กี้กำลังมองในเรื่องของที่ดินอยู่อยากจะได้ที่ดินงามๆไว้ปลูกบ้านสักหลังนึงแต่อยากทราบว่ากฎหมายของที่ดินเนี่ยมีอะไรบ้างคะคือปกติแล้วเราก็ต้องดูไอ้เรื่องที่ดินเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อไปหรือว่าติดต่อใครเนี่ยครับต้องดูมีโฉนดไหมครับนะครับมีโฉนดก็บางทีเขาอาจจะถ่ายเฉพาะข้างหน้าให้เรานะครับมันจะมีหลังโฉนดซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงยังไงฮะขยายความนิดนึงคือเวลาโฉนดเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหน้าทั้งหลังนึกออกไหมครับถ้าจะเห็นมันจะมีเป็นหน้ามันจะมีตาคุดอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีหน้าและหลังบางทีคนเอามาขายเราเนี่ยก็ถ่ายเฉพาะข้างหน้าข้างหลังไม่รู้เป็นของใครอ๋อบอกไม่หมดมาบอกหมดแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเก็บเงินเราไปละเก็บค่ามัดจำอะไรไปสรุปเราไม่สามารถที่จะไปโอนได้อันนี้ต้องดูเรื่องนี้เป็นหลักแล้วโฉนดมันปลอมแปลงกันได้ไหมครับปลอมได้ปลอมได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะซื้อเนี่ยโดยหลักเราต้องหนึ่งก็คือเขาให้สำเนามาใช่ไหมครับครับเราจะต้องไปที่ดินนั้นแล้วเช็คเลยในเขตนั้นใช่ก็คือสำนักงานที่ดินนะครับเราก็ไปดูว่าเออเนี่ยมันมีของใครแล้วจะต้องดูให้ชัดด้วยนะครับว่าที่ดินตัวนี้มันเคยเป็นของใครมาก่อนนะครับเพราะว่าบางขนาดนั้นเลยเพราะบางทีเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับก็คือว่ามันได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นคล้ายๆเหมือนวัดดังที่เคยครับกลายเป็นถูกกล้วยแขกไปนะครับก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าตลอดสายของการซื้อขายเนี่ยมันได้มายังไงเออมันได้มายังไงอย่างพี่เคยทำคดีหนึ่งเล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นคดีที่ลูกความพี่เนี่ยเป็นจำเลยที่14โอ้โหก็คือเขามีการบอกว่าท่อนแรกนี่เป็นการเขาเรียกเป็นการโกงอะไรกันก็มาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยก็ได้ถูกสร้างได้ถูกแปลสภาพเป็นตึกเป็นตึกแถวบ้างเป็นหมู่บ้านไปแล้วอ่ะปรากฏว่าคู่แรกเขาฟ้องว่าที่คุณได้ตัวบ้านหลังนี้มาเนี่ยไอ้ได้ที่ดินผืนนี้มาเนี่ยก็คือเป็นการเรื่องทุจริตได้มาโดยไม่ชอบใช่เขาฟ้องจริงๆกฎหมายบอกให้ฟ้องได้ภายใน10ปีใช่ไหมครับเขาฟ้องปีที่9สี่เดือนโอ้โหเฉียวเฉียดมากแล้วเข้าใจไหมว่าคือที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมาถูกโอนกันมาสู่คนข้างหลังแล้วอะที่บางทีไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นตอด้วยใช่แล้วถ้าลูกความพี่โดนเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาจะต้องเสียที่ดินนั้นไปและก็เขาเป็นเงินที่เนี่ยต้องไปไล่เบี้ยกันเป็นหรือเวลาน้อยมากด้วยนะฮะใช่แต่ก็ฟ้องพอดีอะแล้วเราก็สู้กันแล้วต้องบอกว่าสู้กันถึงศาลฎีกาเลยใช้เวลาโอ้โหอีกจำนวนหนึ่งเลยอีกหลายปีอะเอางี้ดีกว่าก็ในศาลฎีกาบางทีเราต้องสู้กันถึง 6-7 ปีเพราะฉะนั้น
ดีที่สุดคือเบื้องต้นเราควรจะเช็คให้ชัดเจนเลยนะครับว่าถามสำนักงานที่ดินเลยว่าที่ดินของใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับต้องเช็คให้ละเอียดแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วที่ดินมีกี่ประเภทกี่แบบมันเยอะมากนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสปกอันนี้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะพลาดกันเรื่องสปกคือสปกแล้วมีคนมาขายเราอันนี้ขยายความนิดนึงบางท่านอาจจะเคยได้ยินจากข่าวและเรื่องที่ดินสปกก็เป็นที่ดินมันคืออะไรมันคือที่ดินที่เป็นการปฏิรูปเพื่อการเกษตรแล้วก็เป็นชื่อเต็มๆเป็นการมอบให้กับประชาชนเพื่อที่จะเอาไปทำเกษตรเท่านั้นวัตถุประสงค์มันคือเท่านั้นจริงๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราก็เอาไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเอาไปขายต้องบอกว่าการทำในลักษณะนี้ก็เท่ากับเป็นการโมฆะก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์ที่ในที่ดินนั้นได้เลยแล้วคนที่ขายที่ได้เงินไปแล้วมีสิทธิ์เอาเงินคืนมาไหมฮะก็ได้คืนแต่ว่าปัญหาคือมันตอนนั้นมันก็ไม่ได้เงินมันหายไปหมดแล้วไม่ได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าโฉนดเป็นแบบไหนนะครับเป็นที่ดินติดจำนองไหมนี่ก็ต้องดูก่อนว่าติดจำนองหรือเปล่าอันนี้ดูยังไงได้บ้างฮะนอกจากเราดูหลังโฉนดครับหลังโฉนดมันจะเห็นเลยว่าที่ดินนี้ติดจำนองโดยธนาคารจุดๆๆ จะเขียนชัดเพราะฉะนั้นเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราต้องไปดูที่สำนักงานที่ดินนั้นเลยว่ามันติดจำนองไหมนะครับมีภาระอะไรอื่นไหมแล้วต้องดูว่าไอ้ที่ดินที่ว่าเนี่ยบางทีเราซื้อโดยแบบเราไม่ตรวจสอบเช่นที่วามวูวามบางทีมันไปเจอที่ดินที่มันอยู่ในสถานที่ที่เป็นตาบอดอ๋อไม่มีทางเข้าไม่มีทางเข้าทางออกนะครับเพราะว่าตอนนั้นอาจจะเราอยากเลยเฮ้ยมันถูกจังซื้อเลยไม่ได้ไปดูเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องตรวจดูให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วจำเป็นต้องได้เจอเจ้าของที่ดินตัวจริงไหมฮะควรเลยนะครับเพราะว่าบางทีมีนายหน้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องชัดเจนคือไปเจอเจ้าของให้ชัดนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาเซ็นใบมอบอำนาจมาไม่รู้ปลอมหรือเปล่านะครับขนาดโฉนดยังปลอมได้เลยเพราะฉะนั้นต้องตรวจให้ชัดในเรื่องนี้คือเวลาจะไปซื้อขายก็เอาให้ชัดนะครับแล้วก็ต้องทำสัญญาให้ถูกต้องคือจะมีเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดขายนะครับสมมติเราเห็นแปลงนี้สวยๆแล้วนะครับเราก็ต้องทำสัญญาจัดซื้อจัดขายกับเขาเพื่อที่จะในสัญญาจัดซื้อจัดขายเนี่ยจะต้องกำหนดว่าจะไปโอนกันเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ต้องชัดเจนไม่สามารถลอยไว้ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นข้อต่อสู้คือสุดท้ายเนี่ยเราทำสัญญาลักษณะนี้แล้วปรากฏว่าเราไม่มีการกำหนดวันไว้เขาก็ไปขายคนอื่นใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เสียหายแล้วแม้ถึงแม้จะฟ้องร้องภายหลังได้ซึ่งที่ดินมันก็ถูกโอนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีทำสัญญาจะซื้อขายแล้วก็กำหนดวันให้ชัดว่าเราจะไปโอนกันวันไหนนะครับแล้วก็ไปโอนพร้อมกันเลยต้องไปชัดเจนที่สุดนะครับค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆก่อนนะคะพอสังเขตเดี๋ยวเราจะมีเป็นละครสมมุตินะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนี่แหละมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วช่วงหน้าเรากลับมาชมกันต่อนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญค่ะดีมากคุณวาพื้นที่ตรงนี้สวยมากเหมาะมากเลยคุณวาท่านชอบหนูก็ดีใจนะคะคุณรู้ไหมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมจะทำศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียผมก็ขอขอบคุณด้วยที่คุณเป็นธุระเรื่องนี้ให้กับผมยิ่งใหญ่มากเลยค่ะท่านแต่ไงก็อย่าลืมค่าคอมมิชชั่นของหนูนะคะจบงานนี้คุณเอาไปเลย 3% ขอบคุณค่ะท่านว่าแต่พื้นที่ตรงนี้คุณกว้านซื้อหมดหรือยังก็ยังนะคะทำไมอ่ะไม่คุณยังกว้านซื้อไม่หมดมันยังเหลืออะไรอีกเหลือที่ดินของนายเอียวค่ะหนูอ่ะตามง้อมันตั้งหลายครั้งแล้วแต่มันก็ไม่ยอมขายที่หนูเลยอะค่ะนายเอียวมันเป็นใครงั้นคุณพาผมไปคุยกับเขาหน่อยได้ค่ะงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะท่านแล้วค่ะท่านบ้านในเอี่ยวหนูขอเรียกแป๊บนึงนะคะในเอี่ยวในเอี่ยวหนูคิดว่าเขาไม่น่าจะได้ยินนะคะเดี๋ยวทำไรก็ที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ดินตาบอดนี่ค่ะไม่มีทางเข้าก็ต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะเรียกในเอี่ยวขายท่านเถอะนะท่านอ่ะให้ตั้ง5 ล้านเลยนะจะได้ไปสร้างชีวิตใหม่ไงเนี่ยตั้งแต่ท่านน่ะมากว้านซื้อที่ดินทั้งหมดอ่ะที่ดินของในเอี่ยวอ่ะก็เป็นพื้นที่รกร้างมีขยะเหม็นไปหมดรบกวนชาวบ้านไปหมดแล้วอีกอย่างอ่ะที่ดินของในเอี่ยวก็เป็นพื้นที่ตาบอดอีกด้วยอ่ะแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงอ่ะที่ตาบอดคุณวาวาคุณบอกให้ผมไปซื้อที่ดินของคนตาบอดเหรอครับท่านคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพื้นที่ตาบอดเนี่ยก็คือที่ที่ไม่มีถนนตัดแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยพื้นที่ของคนอื่นค่ะท่านไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนึกว่าให้ไปซื้อที่ของคนตาบอดอ่ะส
รุปยังไงขายหรือไม่ขายหัวเด็ดตีนขาดยังไงข้าก็ไม่ขายทำไมจะขายไม่ได้ที่เนี้ยที่แปลงเนี้ยพ่อข้าสั่งไว้ยังไงก็ห้ามขายเฮ้ยข้าไม่ขายอยู่แล้วคุณอยากได้เยอะละสิผมมีให้ไม่อั้นอยากได้เท่าไหร่ก็ว่ามาแต่คุณพูดไม่รู้เรื่องเนี้ยกลับไปซะใจเย็นนะคะท่านวันหนูว่าวันเนี้ยเรากลับกันก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะไกลเกลี่ยทางนี้เองจำไว้นะอย่าให้ข้าเห็นเดินผ่านตัดที่ดินข้านะจำไว้ต้องกลับไปซะนี่เอียวขายท่านเถอะนะท่านให้ตั้ง5ล้านเลยนะถือว่าช่วยๆกันเถอะนี่เอียวขายท่านเถอะนะท่านคะไม่รู้ล่ะยังไงผมก็ได้พื้นที่ตรงนั้นคุณวาวาคุณไปจัดการด้วยวิธีการอะไรก็ได้ให้ผมหน่อยได้ไหมท่านคะใจเย็นๆก่อนค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้หนูจัดการเองเอางี้ค่ะท่านหนูมีแผนเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองค่ะท่านตะกี้พูดอะไรนะไม่ได้ยินข้ามีดำดีเปลี่ยนท่านคะไม่ยอมขายที่ให้เรานักใช่ไหมฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะจัดการปัญหาขยะเยอะๆแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวคงจะเบื่อแล้วคงจะยอมขายที่เราเองนั่นแหละไม่รู้จักไหนหน้ามือหนึ่งซะแล้วใครเอาขยะมาทิ้งในที่ของเราอีกแล้วเนี่ยโอ้แต่ก็ดีเอาไปขายได้เงินเพิ่มรายได้เพิ่มคนบ้าอะไรชอบขยะวะเนี่ยเพี้ยนปะเนี่ยแก้วใสด้วยราคาดีแบบเนี้ยมันต้องเผาดูสิว่าจะทนอยู่ได้อีกนานขนาดไหนชาติเผาให้วอดวายเล่นกับใครไม่เล่นพอความวอดวายเสร็จแล้วปุ๊บมันก็อยู่ไม่ได้ ใช่ค่ะท่านนี่จะบ้าเหรอคุณเผาที่ดินมันไฟก็ลามมาที่ดินผมทำลายทรัพย์สินของคนอื่นไม่พอทำลายทรัพย์สินตัวเองอีกโอ้โหคุณคิดได้ยังไงขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะในห้างฮัลโหลสวัสดีค่ะวาวาในหน้าเมืองหนึ่งยินดีให้บริการค่ะอ๋อในเอี่ยวเหรอคะยอมขายที่แล้วเหรอคะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะค่ะทางเราอ่ะยินดีพร้อมโอนพร้อมจ่ายวันนี้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะในท่านมันยอมขายที่เราแล้วค่ะในที่สุดในที่สุดวาวาทำได้ดีมากส่วนเรื่องเอกสารการโอนคุณจัดการให้ผมด้วยนะโอเคค่ะได้เลยค่ะท่านอย่างที่สุดจะทำห้างสรรพสินค้ามันเกินแล้วจัดคุณสวัสดีค่ะท่านรอนานไหมคะไม่นานเลยจ้ะนี่ค่ะเป็นเอกสารทั้งหมดเอกสารที่ดีใช่ไหมจ้ะใช่ค่ะขอดูสิเดี๋ยวคุณนี่มันที่ดินสปก.นี่ก็ใช่สิคะหนูก็ยังคิดอยู่ว่าท่านอ่ะจะซื้อสิทธิ์ที่ดินสปก.ไปเพื่ออะไรคุณจะบ้าเหรอคุณเป็นนายหน้าเนี่ยทำไมคุณไม่ดูให้ดีซะก่อนนี่อ่ะมันเป็นที่ดินสปก.ซื้อขายกันไม่ได้มันไม่มีโฉนดโอ้โหตายลงทุนไปเป็นพันล้านอ้างสรรพสินค้าค่าโอ้ตายสูญมันสูญสิ้นหมดแล้วไม่หรอกค่ะท่านท่านก็เอาที่ดินอะไปช่วยคนจนทำเกษตรกรรมสิคะโอ้ยใจบุญสุดท้ายเหลือเกินขอบคุณค่ะท่านผมบ้าเลยเราประชดคุณไม่ต้องเอาเลยนะค่าคอมมิชชั่นอะไรเนี่ยไม่จ่ายยังไงก็ไม่จ่ายแบบนี้มันก็เบี้ยวกันสิคะท่านเฮ้ยเบี้ยวเบ้ออะไรจะจ่ายทำถ้วยอะไรของพวกนี้บ้าเหรอค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคุณไม่ต้องเอาท่านคะแบบนี้ก็ขาดทุนสิคะแล้วค่าในหน้าหนูล่ะคะท่านคะท่านลืมสูตรค่ะ
ช่วงเล่าประเด็นกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงเล่าประเด็นพร้อมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณว่านภูวริศพุ่มพวงค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นเรื่องประเด็นกฎหมายที่ดินครับผมโอ้เรื่องของที่ดินเลยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสพอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อกี้นี้ที่ดูในละครจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือได้มรดกเป็นที่ดินตาบอดแล้วทีนี้โดนสั่งเสียมาว่าห้ามขายแบบนี้มันทำได้ไหมคะคืออย่างนี้มันมีการสั่งเสียมันไม่ได้มันไปกำหนดไม่ได้ไปกำหนดอะไรคือพูดไว้ลอยๆอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าลูกก็ขายได้นะถ้ามีการสั่งเสียเป็นลายลักษณ์อักษรในพินัยกรรมคือส่วนใหญ่เขาทำเป็นพินัยกรรมนะครับปรากฏว่าทำแล้วก็เขาก็ปฏิเสธกันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พอได้รับกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาอะนั่นแหละนะครับเพราะจะไปห้ามงี้เท่ากับว่าที่ดินนั้นจะไม่ถูกการขายเลยก็มันก็ผิดเจตนาไปนะครับมันก็เหมือนเป็นสัญญาใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างตอนที่อยู่ตอนนี้ครับเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่ของคนคนหนึ่งคุณยายเขาสั่งเสียไว้ว่าห้ามขายให้สร้างเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าให้ทำเป็นมูลค่าได้จริงเขาก็มีสิทธิ์ขายได้แต่เขาก็ไม่ขายมันมีเรื่องนึงผมเคยไปพักอยู่ที่หนึ่งเล่าให้ฟังเขาพ่อแม่บอกว่าเออเดี๋ยวพอหลังจากเขาเสียชีวิตลงเนี่ยให้นำที่ดินตรงเนี้ยไปสร้างวัดไปสร้างอะไรสาธารณกุศลอะไรก็ว่าไม่ให้อยู่ต่อว่างั้นก็ให้คือหมายปรากฏว่าตรงที่ดินนั้นน่ะมันดันติดที่ดินเขาเรียกอะไรที่เขาเป็นสถานที่ราชการพวกเราทนายอะไรเงี้ยก็ต้องไปเช่าอยู่อ่ะเขาเห็นที่ตรงนั้นโอ้โหสวยมากเขาสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์สวยงามเลยทุกวันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ก็เราก็ต้องไปอาศัยเขาเพราะบางทีไปขึ้นศาลก็ใกล้อ่ะเนี่ยครับก็ยังไม่ได้เป็นวัดในแต่งใหญ่มันก็เลยเป็นเรื่องที่บอกว่าทำไมไม่ตรงตามเจตนาของพ่อแม่เขาแต่ก็ไม่ผิดถูกไหมก็ไม่ผิดอะไรเขาก็มีสิทธิ์จะทำเป็นอย่างอื่นนั่นแหละแล้วอีกกรณีล่ะกี้อย่างอันเมื่อกี้เนี่ยก็คือได้เป็นที่ดินมาโอ้โหขวนขวายได้มาเป็นที่ดินสปก.ก็คือไว้สำหรับทำการเกษตรแต่ว่าเราไปสร้างเป็นอย่างอื่นอย่างทำเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นตลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะมันมีข้อกฎหมายอะไรบังคับเอาผิดได้บ้างไหมคะคืออย่างนี้พวกที่ดินสปก.เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนมันแรกเดิมทีเนี่ยนะครับมันเป็นการที่รัฐเนี่ยก็คือเป็นการช่วยเหลือพวกชาวเกษตรต่างๆเพื่อที่จะเอาที่ดินเนี่ยคือสมัยก่อนมันการคนจะมีที่ดินมันยากใช่นะครับมันซื้อก็แพงเขาก็เลยจัดสรรที่ดินตรงนี้มาเพื่ออะไรครับก็เพื่อคุณทำเกษตรกรรมจะเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรจะได้ไม่เป็นภาระเกษตรกรก็ว่ากันไปปรากฏว่ามีวัตถุประสงค์อย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยไปขายหรือไปสร้างผิดวัตถุประสงค์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางถ้าเจ้าหน้าที่สืบทราบได้นะครับเขาก็จะมายึดคืนยึดคืนได้ทุกเมื่อใช่มีกำหนดเวลาไหมฮะเขาก็มันเป็นของรัฐอยู่แล้วครับเขามีการกำหนดอยู่แล้วแล้วก็บางที่เนี่ยใช้วิธีก็คือบางคนได้มาแล้วนำกลับไปขายขายต่อขายต่อเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าที่ดินสปก.เขาห้ามขายต่อค่ะแล้วถ้าคนที่ซื้อต่อทำการเกษตรล่ะครับก็คือบอกห้ามขายต่อไงก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะที่ดินสปก.นี่เขาให้คือตกทอดสู่ทายาทอ๋อต้องสู่ทายาทสู่ทายาทไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะไปขายต่อมันทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เพื่อการค้าที่สปก.มีอยู่ยุคนึงที่ผมเคยได้ยินมาว่าเขาจะจำหน่ายให้คือขายให้แล้วปรากฏว่าเนี่ยเอาไว้แล้วก็ไปยื่นขอเป็นโฉนดที่ดินครับเดี๋ยวรัฐจะออกเป็นโฉนดที่ดินให้ก็คือจะหลอกขายซึ่งจริงๆรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเป็นโฉนดที่ดินได้ไม่ได้ครับคือมันเป็นเรื่องของเป็นที่ดินสปก.นั่นแหละแล้วเขาก็คือเหมือนเมื่อคนที่จะขายอ่ะนึกออกให้จะขายไปใช่ไหมแล้วบางคนมันก็เห็นว่ามันก็เอาไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับก็ขายก็จริงๆมันไม่มีการโอนชื่อกันนะมันก็เพียงแต่มอบเอกสารให้แก่กันให้ครอบครองเฉยๆเพราะว่าเอกสารจะเขียนชัดเลยนะฮะว่าสปก.ห้ามซื้อขายครับเขาเขียนไว้ชัดอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าได้ที่ดินตาบอดไปเรามีอยู่ผืนนึงเข้าออกก็ไม่ได้แต่ว่าอยากจะสร้างบ้านอยู่อันนี้เรามีวิธีการเจรจากับเจ้าของพื้นที่รอบข้างว่าขอเราผ่านหรือขอซื้อที่ดินแคบๆไว้ให้เดินผ่านอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคือเป็นที่ดินตาบอดนี่มันเกิดปัญหาขึ้นมามากนะครับเพราะว่าบางทีเราจะออกจะเข้าก็ลำบากนะครับตรงนี้เขาก็มีวิธีอย่างนี้ครับเบื้องต้นเขาอาจจะขอคุยกันดีๆก่อนนะครับเพื่อใช้ทางร่วมเนี่ยก็อาจจะขอออกเพราะที่ดินตาบอดมันหมายความว่าจะมีที่ดินของคนอื่นเนี่ยล้อมรอบจนเราไม่สามารถออกไปสู่สาธารณะได้ตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะคุยกันก่อนว่าเออเราขอเดินออกไปนะครับถ้ายังมันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็อาจต้องฟ้องร้องล่ะฟ้องร้องเลยใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราขอร้องแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมเนี่ยแต่บางที่เขายอมนะครับเพราะก็ถือว่าคุยกันได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสัญญาปากเปล่าละนะครับแต่จะให้ดีนะครับก็คือว่าถ้าเราต้องออกเขาจริงๆเนี่ยเราก็อาจต้องไปจดทะเบียนเรื่องของเขาเรียกภาระจำยอมนะครับซึ่งภาระจำยอมหมายถึงว่าคุณจะต้องยอมให้เราเนี่ย
ผ่านออกไปในเส้นทางนี้โดยตลอดท่านโทษฮะแล้วเจ้าของที่ดินที่เป็นพระราชบัญญัติเขาได้อะไรครับก็จะมีเรื่องก็จะมีกำหนดกันไว้ครับช่วยจ่ายค่าอะไรบางอย่างเหมือนค่าผ่านทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการกำหนดกันว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ว่ากันทำไมถึงฟ้องร้องได้ในเมื่อนั้นก็เป็นที่ของเขาแล้วก็คือเป็นการฟ้องร้องคือถ้ามันไม่ยอมแล้วนะครับคือเราก็ต้องฟ้องเพื่อขอเปิดทางเพราะเราก็จำเป็นต้องใช้ว่างั้นใช่เพราะเราต้องออกไปแต่ว่าการฟ้องร้องมันก็จะมีปัญหาประเด็นข้อกฎหมายใช่ไหมบางทีการฟ้องร้องฟ้องเพื่ออะไรครับก็คือเพื่อออกไปสู่สาธารณะนะครับโดยวิธีที่สร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่นน้อยที่สุดอาจจะทางเป็นซอยเล็กปรากฏว่าไปฟ้องแล้วขอทางเข้า10ล้อเลยโอ้โหมันก็ไม่ได้เขาคือหลักการคือฟ้องเพื่อที่จะขอทางเดินทางเท้าอันนี้เกินกว่าเหตุใช่ศาลก็จะมองว่ามันก็แค่พอให้คุณเดินออกไปข้างนอกได้เท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณเล่นทางรถสิบล้อแล้วไม่ได้นะครับตรงนี้ก็มาดูว่าแล้วพอคุณออกเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายค่าอะไรให้เขาไหมจะรายเดือนรายปีก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเขาก็เสียสิทธิ์เพราะว่าไอ้นั้นพอคุณเดินเข้าเดินออกเขาทำประโยชน์อะไรไม่ได้ละเพราะต้องเว้นไว้ให้คือศาลเขาจะมีการออกมาเป็นบังคับเลยถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ก็คือว่ามันก็จะสุดท้ายก็คือเราต้องได้ออกอ่ะแต่ว่าศาลจะกำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ที่เขาเสียประโยชน์ใช่ครับทีนี้ผมเคยได้ยินคำหนึ่งเรื่องของที่ดินคำว่าครอบครองปรปักษ์พี่วิรัตขยายความหน่อยมันคืออะไรและขอบเขตแค่ไหนฮะคืออย่างนี้มันเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1382เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ว่าเขากฎหมายนี้ออกมาเพื่อที่จะคนส่วนใหญ่สมัยก่อนนะเราชอบมีที่ดินซื้อกันไว้เราซื้อกันไว้แล้วไม่ได้ไปดูแลผลก็คือมันก็ทิ้งรกร้างว่างเปล่ากันแต่จริงๆตัวกฎหมายพี่ตรงนี้ผมเองไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะมันเหมือนเป็นการทำให้คนไปแย่งกันนะครับคือว่ากฎหมายเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะไปครอบครองที่ใดที่หนึ่งเนี่ยโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของต่อเนื่องกันครบ10ปีต้องมีคุณสมบัติ4อย่างใช่สงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของและครบ10ปีใช่สงบนี่หมายถึงว่าในระหว่างที่คุณอยู่เนี่ย10ปีเนี่ยไม่มีใครสักคนหนึ่งมาร้องเรียนว่านี่เป็นที่คนอื่นนะเข้าใจมั้ยครับเพราะว่าคุณดันปล่อยที่ดินคุณซื้อมาเปิดเผยนี่หมายถึงว่าเวลาเขามีงานบุญในหมู่บ้านเราก็ไปไม่ได้อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเราไม่ได้อยู่แบบหลบๆซ่อนๆอย่างงี้ถือว่าไม่เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของหมายถึงว่าเราก็แสดงตนเป็นเจ้าของไม่ได้อยู่โดยสัญญาเช่านึกออกมั้ยครับเพราะนั้นถ้าครบตรงนี้แล้วก็ครบ10ปีอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะได้เรียกการครอบครองปรปักษ์ต้องมีหลักฐานว่าอยู่วันแรกวันไหนแล้วต้องมีครับก็คือต้องบอกมันจะมีพยานบุคคลส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านในแถวนั้นแหละผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเงี้ยเขาก็ยืนยันเพราะเวลามันจะมีเรื่องของงานบุญเนี่ยสมมติแล้วก็ไปแสดงตัวอ๋อนี่ไงบ้านนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะครับก็ต้องสู้กันเรื่องวันนี่แหละเวลาที่สู้กันในขณะที่ถ้าสมมุติเจ้าของจับได้ก่อน10ปีสามารถสั่งให้รื้อถอนได้เลยได้เลยก็คุณก็ต้องทำให้เขาไม่สงบแหละถูกไหมครับคุณก็ต้องไปแจ้งความนี่นึกออกเลยทำไม่สงบเผาไล่ที่เห็นบ่อยมากมันยังไม่ถึงขนาดเผายังไม่ถึงขนาดนั้นคืออาจจะดำเนินคดีข้อหาบุกรุกค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของข้อกฎหมายที่ดินในบ้านเราแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังมีข้อกฎหมายแปลกๆจากรอบโลกมาฝากกันด้วยติดตามกันในช่วงหน้ากับช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยค่ะช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายครับช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องครอบครองปรปักษ์นะครับการไปครอบครองที่ดินของคนอื่นแต่รู้ไหมฮะว่าการสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้คนอื่นที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียถือว่ามีความผิดนะครับแม้กระทั่งการใช้อุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นภายในบ้านเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดเลยว่าหลัง4ทุ่มถึง7โมงเช้าห้ามใช้ไม่อย่างนั้นถือว่าผิดกฎหมายครับจริงไหมฮะข้อนี้จริงครับก็แต่ว่ามันก็ในประเทศยุโรปเขาเป็นครับคือเรื่องการกดชักโครกเนี่ยก็มีนะครับคือหลัง4ทุ่มก็ห้ามกดเพราะว่ามีเสียงดังไม่ใช่ครับคือคงมันไม่ถึงกับขนาดต้องเก็บไว้แต่ว่าคือมันคงเสียงดังอ่ะนะครับแล้วเขาคือรักษาความรักษาสิทธิของแต่ละคนนะซึ่งอาจจะไม่เคยไม่อาจจะเรื่องแปลกสำหรับบ้านเราบ้านเราตีสองตีสามยังแว้นๆกันอยู่ใช่ครับยังเดินไปเดินมาต้องหยบตอนที่พี่ไปอยู่ที่บอสตันเงียบมากเขาจะพอหลัง 4-5 โมงเย็นนี่โอ้โหเหมือนกับมันเมืองล้างไปเนี่ยมันเงียบมากแต่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าเหงาจังเลยขอคลื้นๆหน่อยเพราะเราชอบความสนุกไงออกกำลังกายตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับพอพูดถึงเรื่องของที่ดินเนี่ยนึกได้อยู่คำหนึ่งได้ยินกันบ่อยมากเลยเรื่องของนายหน้าครับนายหน้าค้าที่ดินแต่พอเวลาเขาทำไปแล้วมักมันจะมีแบบ
ปัญหาเรื่องไม่ได้ค่าในหน้าบ้างแล้วตกลงสรุปในหน้าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะให้ได้ค่าในหน้าไหมครับคืออย่างนี้กฎหมายเขาบอกว่าในหน้านี่คือเป็นคนชี้ช่องนะครับก็คือเป็นคนที่จะบอกว่าให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยมาเจอกันนะครับตรงนี้ก็ชนแกะใช่ตรงนี้ก็คือเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายของเขานั่นแหละค่าตอบแทนค่าตอบแทนเป็นอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่ได้ก็คืออาจจะ 3% 5% ในการซื้อขายนะครับมันก็สามารถกำหนดได้แต่ว่าปัญหาคือส่วนใหญ่เนี่ยกฎหมายมันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นเอกสารนะครับก็จะมีเป็นสัญญาปากเปล่าสัญญาทางใจกันคือตอนแรกมันพูดกันเพราะว่ามันอาจจะยังขายไม่ได้แต่พอขายได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะว่ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยทำเรื่องการทำในหน้าเนี่ยก็ต้องทำสัญญาดีกว่าอย่างเป็นบริษัทที่เป็นในหน้าที่เป็นหลักๆเนี่ยเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่นี่เขาทำหมดอ่ะนะครับเราชัดเจนว่าบางทีคุณห้ามไปติดต่อคนอื่นด้วยนะนะครับในระยะเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดมีการซื้อขายได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการทำของเราเป็นสิทธิ์ของบริษัทนั้นใช่เพราะอย่างของผมเนี่ยครับโทษทีครับคือบ้านผมเนี่ยมีอยู่หลังหนึ่งแล้วก็ขายผ่านโบรกเกอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เขียนแบบในใบสัญญาเลยในช่วงระยะเวลา1ปีคุณจะขายใครจะบอกใครใครไม่รู้ล่ะแต่ถ้าขายได้ต้องแบ่งให้เขาใช่เพราะว่าผมก็บอกต่อหลายคนมากเลยแต่ก็เซ็นสัญญาแบบอย่างนี้ทุกบาททุกสตางค์ต้องหักให้เขาตามสัญญาใช่เพราะมันกำหนดไปแล้วว่าเพราะจริงๆมันก็คือเจอเยอะเหมือนกันคือประเภทว่าตกลงกันแล้วพอคุณไปผู้ซื้อผู้ขายไปเจอกันแล้วแล้วก็ทำฟอร์มว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อกันแต่อีกเดือนนึงหลังจากนั้นเดือนนึงแอบไปซื้อขายกันใช่เราก็ไม่ได้ในหน้าก็หมดประโยชน์ใช่แต่เดี๋ยวนี้มีคดีในศาลเยอะแล้วนะก็คือฟ้องเรียกค่าในหน้ากันแล้วจะพิสูจน์ทราบยังไงฮะในเมื่อเป็นการตกลงปากเปล่าก็จะมีเรื่องของการติดต่อว่าฉันเป็นคนติดต่อผู้ซื้อมามันก็จะมีหลักฐานเรื่องการโทรศัพท์เรื่องการอะไรไลน์เลยต่างๆใช่ใช่มันมีหลักฐานตรงนี้เพราะแต่ให้ดีที่สุดต้องทำเป็นเอกสารมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องการยืมเงินปากเปล่ากับการทำเอกสารกู้ยืมเนาะใช่แต่ว่าในการกู้ยืมมันจะต้องทำเป็นเอกสารอันนั้นคือบังคับใช่แต่เนี้ยไม่บังคับใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยบางคนก็พูดคุยอ่ะ 3% นะน้องอะไรเงี้ยก็พูดเปล่าใช่พอถึงวันนึงพอมันได้เงินล้านเงินเอ้ยทำไมต้องให้ 3% ใช่แล้วทำไมต้องให้ในหน้าคุณเหม็นออกแรงอะไรเลยมันเจออย่างนี้เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทำสัญญาดีกว่าแล้วก็เอาให้ชัดว่าเรามีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างนี้จะดีกว่าใช่ครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละคือความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่ดินนะคะที่เราได้ทราบกันไปสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินอยากจะได้สักผืนหนึ่งย้ำเลยนะคะว่าต้องดูโฉนดทั้งแผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลังและอย่าลืมที่จะต้องไปดูที่ดินด้วยตัวเองนะคะเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายวิรัตและพี่ว่านที่มาร่วมพูดคุยด้วยกันค่ะขอบคุณครับท่านสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.etvthai.tv หรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนพร้อมด้วยทีมงานกฎหมายคลายเครียดปี3ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม